เรื่องหอศิลป์กทม.ซึ่งดราม่ากันมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะนะคะว่ากทม.จะบริหารหอศิลป์เองจะไม่ให้มูลนิธิบริหารอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้ทำให้คุณอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันซึ่งอยู่ในตำแหน่งได้ด้วยมาตรา44เนี่ยมีความเปราะบางอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ได้มีประชาชนหนุนหลังเจอเรื่องนี้เข้าไปเต็มๆทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่โอเคทำให้ผู้ว่าอัศวินถึงกับต้องถอยนะคะมีการโพสต์ Facebook จริงจังถึงขั้นยกข้อความของอาจารย์สิงห์พีระศรีมาเลยนะคะคือศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นบอกว่าแสดงถึงความสำคัญของศิลปะผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่สาธารณะปราศจากการแทรกแซงเพื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ไม่ว่าจะใช้เพื่อการแสดงออกเพื่อศึกษาหรือร่วมแบ่งปันงานศิลป์และหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของประเทศที่ใช้ในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะคะคุณอัศวินนะฮะยังบอกว่าผมต้องตอบว่ากทม.ไม่เคยคิดนะฮะและไม่มีทางที่จะทำลายสถานที่แสดงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเราเพียงแต่เราต้องการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้ใช้ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของหอศิลป์เนี่ยยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์นะฮะเราต้องการที่จะนำพื้นที่เหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์หนึ่งในแนวทางที่จะอยากปรับปรุงคือการนำพื้นที่เหล่านี้มาปรับปรุงเป็นสถานที่ที่คนเข้ามาใช้นะฮะสร้างสรรค์งานศิลปะทำงานพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือที่เรียกกันว่า co-working space ในส่วนนิทรรศการก็ยังต้องใช้เพื่อการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยอย่างเดิมนะฮะแต่ว่าคุณสุวิชชี้แจงว่าการที่กทม.จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยอาจติดขัดด้วยระเบียบและกฎหมายการมอบกิจการให้มูลนิธิกทม.จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่เหล่านั้นเพื่อให้ทุกคนมีพื้นที่ให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันและดึงดูดให้ประชาชนสนใจงานศิลป์มากขึ้นแนวทางการพัฒนาอาจมีการดึงผู้เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนาตัวคุณอัศวินเนี่ยเชื่อว่าศิลปะเป็นเรื่องของอิสระทางความคิดและจินตนาการเป็นสิ่งจันลงใจหาใช่เพื่อวัตถุประสงค์ใดและสถานที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแห่งนี้จะยังคงอยู่เพื่อประชาชนทุกคนคือพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรมากค่ะประโยคสุดท้ายไฮไลท์อยู่ประโยคสุดท้ายค่ะถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกทม.จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวครับนะคะแต่ถามว่าถ้าต้องการที่จะให้ใช้พื้นที่บางส่วนที่เหลืออยู่ให้ทำ co-working spaceก็คณะกรรมการที่เขาดูแลอยู่ปัจจุบันทำไปไม่ได้ก็นั่นไงคะผมยังดูไม่ออกเลยว่ามีตรงไหนของคอสินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บ้างผมก็เห็นเขาก็ใช้กันเต็มที่เขาก็ใช้หมุนเวียนนะคือบางทีมันอาจจะมีพื้นที่โล่งๆบ้างแต่ว่ามันก็คือคุณจะให้ทุกพื้นที่ถูกใช้เต็มอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ผมเองผมอ่านเรื่องนี้เสร็จผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องการใช้พื้นที่ภายในคอสินหรอกถ้าคุณกทม.ไปยึดปุ๊บคุณก็ทำให้กลายเป็นสถานที่ราชการนะครับที่จริงๆเนี่ยถ้าหมดคุณอัศวินเนี่ยผู้ว่ากทม.ต้องมาจากการเลือกตั้งอยู่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณก็จะทำให้มันพูดง่ายๆไม่เป็นพื้นที่ประท้วงนั่นแหละถูกคุณจะมาอ้างเรื่องภายในหอศิลป์น่ะแล้วไม่พอไปเดินในหอศิลป์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดนักข่าวก็จี้จริงๆว่าผู้ว่าพูดได้ไหมว่าพื้นที่ตรงไหนอ่ะที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ผู้ว่าตอบได้ไหมแต่ผมคิดว่าหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องภายนอกอย่างเดียวนะพี่มีคนเขาเล่าให้ฟังว่าภายในก็คือไอการจัดแสดงงานศิลปะหรือว่าการแสดงออกของบรรดาอาร์ติสต์ต่างๆในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะถูกเซ็นเซอร์นะฮะค่ะคือเรื่องนี้คนที่เขาเห็นตรงกันหมดเนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดว่าพื้นที่แสดงศิลปะจะถูกรุกรานจะไม่สามารถเข้าไปจัดงานเทศกาลศิลปะอะไรได้มันเป็นการถกเถียงกันที่เรื่องของความถูกต้องชอบธรรมของอำนาจรัฐที่จะเข้ามาจัดการพื้นที่ตรงนี้และเรื่องของเนื้อหาศิลปะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ที่พูดถึงกันเนี่ยก็พูดว่าคือคุณอัศวินบอกว่าศิลปะเป็นเรื่องความคิดจินตนาการเป็นเรื่องจันลงใจมันไม่ใช่แค่จันลงใจค่ะศิลปะเป็นการสะท้อนออกทางวัฒนธรรมสังคมการเมืองปัญหาคุณภาพชีวิตปัญหาต่างๆมากมายซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันมีความแหลมคมจนถึงจุดที่ว่าถ้าพื้นที่นั้นถูกครอบครองโดยรัฐบาลท้องถิ่นนั่นก็คือกทม.ก็เกรงกันว่ามันจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปิดกว้างสำหรับการวิพากษ์วิจารณ์สังคมอีกต่อไปแล้วซึ่งนี้ก็แปลกนะถ้าเราพูดในวาทกรรมนี่ไม่นับเรื่องการประท้วงที่เกิดขึ้นหน้าหอศิลป์นะถ้าเราพูดถึงวาทกรรมทั่วไปอย่างเงี้ยเราพูดถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสมมติว่าประเด็นเหล่านี้บอกว่าให้อบจ.ให้อบต.ให้เทศบาลดูแลหอศิลป์เนี่ยผมว่าไม่มีใครค้านหรอกเพราะทำไมกลายเป็นว่าให้กทม.ดูแลหอศิลป์ทุกคนค้านหมดเลยก็กทม.ที่ผ่านมาเป็นยังไงไงคือ แต่ว่าจริงๆนะคะถ้าพูดกันแบบตามหลักการเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีปัญหาเชิงกฎหมายด้วยว่ามันมีข้อขัดข้องทางเทคนิคในทางการให้มูลนิธิดูแลถ้าถามผมนะว่าหอศิลป์ดังกล่าวเนี่ยไปอยู่แถวแบบดอนเมืองจะออกไปแถวปทุมธานีเนี่ยกทม.ไม่สนใจหรอกมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะ
ผมว่าที่เขามองว่าหนึ่งมันอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมฮะสามารถที่จะใช้ประโยชน์หาเงินอะอย่างอื่นได้มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะรวยอยู่แล้วนะการขับเคลื่อนดิฉันไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเงินผมเชื่อไม่ใช่เรื่องเงินคิดว่าเรื่องนี้เป็นการแย่งชิงพื้นที่การเมืองนี่แน่นอนเพราะว่าหอศิลป์เนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหารดีกว่าเอาง่ายๆเป็นพื้นที่ที่มีความแหลมคมทางการเมืองถูกใช้เป็นที่ประท้วงถูกใช้เป็นที่แสดงศิลปะในเชิงสะท้อนสังคมเสียดสีสังคมแล้วก็สะท้อนปัญหาหลายๆอย่างอย่างตอนเสือดำก็ไปแสดงกันที่หน้าหอศิลป์ก่อนเอาเป็นว่าง่ายสุดเนี่ยถามว่าผู้อำนวยการเขตปทุมวันเนี่ยเคยเดินหอศิลป์ไหมหรือข้าราชการกทมกี่คนเคยเดินหอศิลป์เขาก็น่าจะเคยไปนะเพราะกทมเขาจัดที่หอศิลป์บ่อยไม่แต่นั่นคือใช้พื้นที่ไงแต่ถามว่าเดินดูเนี่ยสการแล้วสมมติเราถามคนที่เขตปทุมวันซึ่งตรงนี้อยู่ในเขตปทุมวันใช่ไหมว่าพนักงานกทมแล้วลองถามพนักงานกทมว่าพี่ครับตอนนี้มีนิทรรศการอะไรที่หอศิลป์ซึ่งถ้าพี่อยากดูแลพี่ต้องตอบได้ใช่ไหมเขาก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปดูแลพื้นที่ศิลปะเขาบอกว่าคงไว้เขาจะไปทำ co-working space อาจารย์ co-working space ที่มันคืออะไรฮะดิฉันก็คิดว่าตอนนี้มันก็เป็น co-working space อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วจริงๆที่เขาก็ไปถ้าพี่ทำ co-working space จริงๆผมว่าต่อให้ตึกเท่านี้ก็ไม่พอใช่พื้นที่นั่งมันก็ไม่เยอะนะไม่ใช่ co-working space เอาตรงไหนมานั่งเดี๋ยวคุณต้องเช่าค่ะแต่ว่ากระแสเรื่องนี้เนี่ยแรงจริงๆนะคะส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ว่ากทมตอนนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าทำให้กระแสต่อต้านมาเยอะหรือว่าต่อให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยคนก็คงไม่สบายใจที่ผู้ว่าจะมาบริหารจัดการโดยตรงโดยไม่ผ่านมูลนิธิคือพอมันมีมูลนิธิถึงแม้ว่าผู้ว่าจะตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่มันก็เหมือนมีตัวกรองทางเลือกก่อนดีกว่าไหมทางเลือกที่ว่ากทมจะพิสูจน์ผลงานว่าทำได้เนี่ยมีห้องสมุดกทมกี่ที่ก็ปรับพื้นที่ตรงนั้นให้เป็น co-working space ก่อนใช่ไหมหรือว่าในเขตเองสำนักงานเขตก็เพิ่มพื้นที่ให้มันมี co-working space ก่อนเพื่อโชว์ให้เห็นว่ามีศักยภาพในการบริหารงานและเข้าใจว่า co-working space ใช่ไหมแล้วก็อ่ะทีนี้โหผลงานดีเด่นมากเลยคงไม่มีใครมีปัญหากับการมาใช้หอศิลป์เป็น co-working space หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ผลงานเกิดขึ้นคนที่มีปัญหากับเรื่องนี้เกิน 11,000 คนแล้วนะคะเพราะว่ามีการเข้าชื่อกันใน change.org นะคะเรื่องของการค้านกทมเข้ามาบริหารหอศิลป์ตอนนี้นะคะล่าสุดนะคะเวลาช่วงสักเที่ยงที่ผ่านมามีคนเข้าไปเข้าชื่อแล้วเนี่ย 11,000 กว่าคนแล้วก็คาดว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะนี่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ก็คือมีการพยายามจะโจมตีว่าที่ผ่านมามูลนิธิบริหารหอศิลป์เนี่ยขาดทุน80ล้านเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะคะแต่ว่าทางคุณประวิตรมหาสารินันท์ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเนี่ยบอกว่าตามข้อเท็จจริงมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอันนี้ว่าตามกฎหมายอยู่เลยมีสัญญาโอนสิทธิ์การดูแลบริหารจัดการหอศิลป์มาจากทางกทมถูกต้องครบถ้วนสัญญามีผลถึงปี2564อ้าวถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณต้องเบรกสัญญานี้ซึ่งก็จะมีปัญหาอีกนะคะและ2เรื่องขาดทุน80ล้านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทางคุณประวิตรบอกเลยนะคะบอกว่าคาดเคลื่อนแน่นอนมูลนิธิบริหารจัดการหอศิลป์แล้วขาดทุนปีละ80ล้านเป็นเรื่องไม่จริงปีที่แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมด75ล้านบาทเราได้เงินสนับสนุนจากทางกทม45ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าขาดทุนเพราะว่าเราหาเงินได้เองจากเงินที่สนับสนุนโดยบริษัททางรัฐต่างๆหรือจากการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามสัญญาโอนสิทธิ์ที่ทำไว้กับกทมปีที่แล้วหาเงินได้เอง37ล้านหากรวมกับที่กทมให้มาก็เป็น82ล้านในขณะที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยแค่75ล้านหมายความว่ากำไรด้วยไม่ได้ขาดทุนนะคะที่สำคัญงบประมาณก้อนนั้นในปีนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้เราทำงานอยู่ได้ด้วยเงินที่สะสมมาจากปีก่อนๆถ้าหอศิลป์ที่ผ่านมาขาดทุนก็คงต้องปิดแล้วเพราะว่าปีนี้ไม่ได้รับเงินจากกทมเลยสรุปมาจากข้างในด้วยนะคะคือคุณไม่จ่ายตังค์เขาใช่ไหมก็เลยจะฮุบซะเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้พอไม่จ่ายตังค์เขาเนี่ยถ้าเราอยู่ในโครงสร้างการเมืองปกติเนี่ยนะรู้ขนาดนี้นี่ไม่ต้องเช็คตรวจเอาอาร์จีแล้วไปไล่บี้ให้สกเขาไปถามคำถามนี้กับผู้ว่าเนี่ยที่ประชุมสภากทมก็ได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะรู้แล้วไงว่าผู้ว่ากทมต้องตอบถ้าไม่ตอบกับสื่อก็ต้องไปตอบกับสกเรามีสก50กว่าคนสกกี่คนที่สนใจเรื่องนี้เรากี่คนที่สนใจสกลองดีกว่าโหหนักกว่าผมอีกแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เลยว่าสกจะสามารถทำหน้าที่อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะที่ผ่านมาเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสกแจกถังขยะอะไรที่บ้านแล้วก็ฉีดวัคซีนหมาแล้วก็ฉีดยุงนะคะสกทำเรื่องนี้หน่อยสกประธานสกไปถามคำถามนี้หน่อยนะครับถ้ายังไม่ทำทำหน่อยนะครับในฐานะผมก
ก็เป็นหนึ่งในโหวตเตอร์ของกทม.ใช่ไหมแต่ที่น่าสนใจคือในสื่อกระแสหลักเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนของกลุ่มบุคคลต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและอันนี้เป็นรายชื่อที่ทำให้ท่านผู้ว่าหนาวจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคุณธยาธีปสุวรรณหรือว่าคุณวสันต์สิทธิเขตล้วนเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมโหเอางี้ดีกว่าจะเรื่องกับปปส.หรือเปล่านั้นวางไว้ก่อนเอาแค่แกเขียนด่าเราก็ตายแล้วเขียนเป็นศิลปะเนี่ยเอาว่าประชุมวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีการเคาะข้อสรุป2แนวทางว่า1จะให้มูลนิธิบริหารต่อแต่ว่าทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่า2กทม.ดึงกลับมาบริหารเองหลังหมดสัญญาปี2564อันนี้เป็นสิ่งที่ทางผอ.หอศิลป์เนี่ยชี้แจงกับทีมข่าวมานะคะก็แปลว่าอีก3ปีเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีแหละฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เขาจะเคาะว่าเขาจะใช้วิธีไหนก็คือจะรอ664แล้วก็โอนกลับมาให้กทม.หรือว่าจะให้มูลนิธิบริหารต่อไปแต่ว่าต้องไปแก้ไขให้มันถูกต้องตามกฎหมายอีกหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้มีการลักลั่นทางกฎหมายอยู่เกี่ยวกับการตั้งมูลนิธิขึ้นมาดูแลหอศิลป์เป็นการละเมิดอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะ